ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2565คุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตแง่มุมธุรกิจธุรกิจทางการตลาดและไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีในการตลาดเงินล้านค่ะเราพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11 นาฬิกานะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับแอมมี่ทวันรัตน์ค่ะเป็นพัศวีค่ะผ่านทางหลากหลายช่องทางเลยคุณผู้ชมที่สามารถรับชมเราได้สดๆนะคะกับหน้าจอของ TNN หมายเลข16ค่ะแล้วก็หลากหลายช่องทางออนไลน์ด้วยกับ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube ของเรา TNN Online ค่ะวันนี้ยังคงเป็นน่าจะเป็นวันหยุดของใครหลายคนอยู่นะคะดังนั้นการตลาดเงินล้านก็เลยพาออกมานอกสถานีกันสักหน่อยนะเพื่อมาดูบรรยากาศตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะแอมมี่ในแอร์การ่าเอ็นการ์เด้นคุณผู้ชมแหมถ้าไม่บอกนี่นึกว่าโผล่มาในแองการ่าที่สหรัฐแป๊บนึงเลยนะแต่ที่จริงอันนี้อยู่ที่นครปฐมค่ะใกล้กับกรุงเทพเนาะขับรถมาไม่ถึงชั่วโมงเนาะใช่สะดวกมากเหมือนกันนะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคือบอกว่าเดินทางมาแล้วคุ้มแน่นอนเพราะว่าไม่ใช่แค่บรรยากาศที่สวยงามคุณผู้ชมพาครอบครัวพาเพื่อนฝูงมาเที่ยวได้แต่ไฮไลท์ของเขาก็ยังมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารด้วยนะคุณเพนใช่แล้วแล้วก็ที่เห็นด้านหลังเราหรือว่ารอบตัวเรานั่นคือเครื่องบินนั่นเองค่ะแต่ว่าทำไมเราถึงมาที่นี่วันนี้เราจะมาพูดคุยภาพรวมนะคะที่นี่ถือว่าเป็นคาเฟ่สุดชิคนะที่ถ้าประมาณสักช่วงเปิดใหม่ๆเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ชมเปิดไปแป๊บหนึ่งต้องปิดอ่ะปิดปรับปรุงเพราะว่าคนมาเยอะเกินกว่าที่เขาคาดคิดไว้ใช่แล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันด้วยเรื่องของการรับมือกับปริมาณความต้องการของลูกค้าที่เข้ามาเยอะเหลือเกินรวมไปถึงมาตรการต่างๆเพราะว่าเปิดตัวธุรกิจมาในช่วงเวลาของโควิด-19 พอดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะถึงแนวทางต่างๆรวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานการให้บริการแผนการแล้วก็กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจต่อไปอ่ะแต่เดี๋ยวช่วงเวลานี้พวกเราพาไปเดินชมบรรยากาศรอบๆกันก่อนเนาะเพราะว่าที่สำคัญในวันนี้เราจะไม่ได้แค่มาพูดคุยเรื่องของธุรกิจอย่างเดียวเนาะไหนๆมานอกสถานีแล้วโอ้โหบรรยากาศดีขนาดนี้จะพามาจะบอกว่าวันนี้ขอเป็นสายรีวิวกันสักหน่อยก็ดีนะคะค่ะคือจะรีวิวแล้วจุดไหนเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมมาแล้วห้ามพลาดมีที่ไหนกันยังไงบ้างนะวันนี้ไม่อยากให้พลาดทั้งรายการของเราแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวตามเพนกันนี้เข้าไปเลยค่ะโดดเด่นแต่ตายืนหนึ่งในนครปฐมขนาดนี้มาทำความรู้จักในแอนนาการ่าเอ็ดการ์เด้นกันให้ดีขึ้นดีกว่านะคะกับคุณก้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคือแบบว่ายิ่งถ้าช่วงเย็นๆเพนว่าคนน่าจะเยอะมากกว่านี้แล้วก็บรรยากาศนี่ร่มรื่นมากคุณก้อยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของในแอนนาการ่าเอ็ดการ์เด้นเกิดขึ้นได้ยังไงคะคือก่อนหน้านี้ค่ะร้านตรงนี้ค่ะจะเป็นตรงตลาดนัดเครื่องบินเก่าก็จะมีเครื่องบินบางส่วนอยู่แล้วอะค่ะก็ทีนี้ค่ะพอพื้นที่ตรงนี้ค่ะว่างอะค่ะแล้วก็เล็งเห็นว่าอยากให้มีคาเฟ่ที่ใหญ่ที่สุดในนครปฐมแล้วก็ให้คนเข้ามาเที่ยวกันนะคะก็เลยมีไอเดียเป็นตัวน้ำตกแองการ่าแอนด์การ์เด้นค่ะแล้วก็มีเครื่องบินด้วยคือแบบว่าและก็ใหญ่ที่สุดจริงๆด้วยนะเดี๋ยวจะให้คุณก้อยดีกว่าพาเรานะไปดูไฮไลท์แต่ละอย่างแต่ถามว่าจะทั้งหมดเลยไหมโอ้โหเดินไม่ไหวที่นี่พื้นที่เท่าไหร่นะคะพื้นที่ทั้งหมดเลยนะคะ40ไร่แต่เฉพาะในตัวของคาเฟ่อะค่ะ6ไร่กว่าค่ะจิ๊บจิ๊บ40ไร่เดี๋ยวแอมมี่ไปเลยเนาะเดี๋ยวพี่นั่งรอแถวนี้โอ้โหต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าบูทอะเอาโอเคพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องของการบริหารการธุรกิจด้วยนะคุณก้อยเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่นี่นะก็โอ้โหต้องมีการปรับธุรกิจอะไรเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ไฮไลท์มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้คุณก้อยพาเราไปแล้วก็เดี๋ยวไปเดินพูดคุยโดยเฉพาะนะคุณผู้ชมนี่แค่เห็นนี่แค่รอบๆเมื่อสักครู่ที่แอมมี่กับเพนเดินมานะทั้งน้ำตกทั้งเครื่องบินนี่ไฮไลท์อยู่บนนี้อีกนี่คือปลีกเครื่องบินแต่ว่าจะมีอะไรด้านบนนี่เดี๋ยวให้คุณก้อยพาไปไปกันเลยค่ะและจุดนี้คุณผู้ชมจะไม่ใช่ไฮไลท์ไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากน้ำตกในแองการ่านี่แหละต้องถามคุณก้อยหน่อยค่ะทำไมต้องเป็นในแองการ่าด้วยคะก็เราคืออยากทำให้เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยค่ะก็เลยต้องเป็นในแองการ่าแอนด์การ์เด้นค่ะที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เนาะอย่างที่บอกนี่คือจุดแรกนะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นน้ำตกนี่ความสูงอะไรยังไงเท่าไหร่5เมตรกว่าค่ะ5เมตรกว่าใช่นี่แค่น้ำตกค่ะนอกเหนือจากนั้นมีนี่ค่ะแอมมี่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนถามก่อนดีกว่าที่นี่มีเครื่องบินกี่ลำดีกว่าทั้งหมด8ลำค่ะรวมข้างหน้าด้วย8ลำแต่ว่าลักษณะก็จะมีเล็กใหญ่กลาง
ทั้งหมด8ลำอนาคตข้างหน้าก็อาจจะทำเป็นห้องอาหารเป็นต่อไปเป็นต่อไปด้วยที่สำคัญนี่ค่ะตั้งแต่มาถึงเนี่ยอันดับแรกเลยนะนอกจากเครื่องบินเนี่ยเป็ดค่ะเป็ดนี่พูดเสียงดังเดี๋ยวเป็ดจะตกใจหรือเปล่าที่นี่เป็ดนี่เขามีที่มาที่ไปนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีก็ไปจับซื้อเป็ดมาแล้วก็มันลงอยู่ในบ่อไม่ใช่อะไรยังไงบ้างคะคือเรานำเป็ดตัวเล็กๆค่ะมาเลี้ยงก่อนใช่ค่ะเอามาเลี้ยงแล้วก็ทำบ้านให้น้องอยู่ด้วยเป็นบ้านเรือนไทยประยุกต์เลยมีบ้านด้วยจ้ะมีบ้านให้น้องเป็ดด้วยอยู่ข้างหลังป่ะอยู่ข้างหลังค่ะข้างหลังทำไมจะต้องแบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าตั้งแต่ตัวเล็กๆต้องเลี้ยงต้องมีเรือนไทยคือเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเจ้าของร้านชื่นชอบแล้วก็อะไรยังไงบ้างคะคือท่านจะชอบในความเป็นธรรมชาติแล้วก็ชอบแบบรักษาให้คงไว้เวลาเห็นเป็ดเวลาลงน้ำอะค่ะและเวลาว่ายเป็นกลุ่มมันดูสวยงามสบายตาน่ารักน้องน่ารักจริงแล้วดังนั้นใครมาที่นี่ได้หมดทุกจุดนะพี่นี่เดี๋ยวเด่นนี่แบบเยอะมากวันนี้นี่ต้องไม่พลาดสงสัยเมมในกล้องนี่น่าจะเต็มแน่นอนอันนี้เพียงแค่จุดแรกเวิร์กนี่นะเดี๋ยวมีจุดต่อไปไปกันเลยค่ะไปค่ะอีกหนึ่งจุดที่ชอบเลยนะคุณผู้ชมก็คือโดมที่อยู่ข้างหลังนี้แหละค่ะเพราะว่าดูจะเหมาะนะในยุคที่เราต้องคีปโซเชียลดิสแทนซิ่งห่างจากคนอื่นแบบนี้นะคะเล่าเรื่องของบริการนี้ให้ฟังหน่อยค่ะตัวโดมนะคะถ้าโดมเล็กอะค่ะจะมีค่าบริการ200บาทจะนั่งกี่ชั่วโมงก็ได้ค่ะไม่จำกัดชั่วโมงเลยสามารถเข้ามานั่งทานอาหารเครื่องดื่มก็ได้ส่วนโดมใหญ่ก็จะ300บาทค่ะก็คือไม่รับจองนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครจะเข้ามาสามารถโทรถามได้ว่าแบบว่าว่างไม่ว่างนะคะก็นั่งได้ตลอดเลยนะคะก็กี่ชั่วโมงก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้นอกเหนือจากโดมเล็กโดมใหญ่แล้วข้างๆดิฉันมีอีก1ลำนะเครื่องบินเพราะที่นี่หลายลำมากที่สำคัญมีก็เรียกมีที่มาที่ไปด้วยลำนี้ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องบินที่เคยผ่านการใช้งานจริงค่ะที่ปลดระวางแล้วเป็นเครื่องบินพระราชพาหนะค่ะของร.9โอ้โหคิดดูใครอยากมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก็ได้ด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวไปจุดอื่นกันต่อค่ะและตอนนี้เรามาถึงองค์การนาซาเรียบร้อยแล้วเอาไม่ใช่คือเราอยู่ที่ภูโอเวอร์แลปคุณผู้ชมร้านกาแฟที่อยู่ในแอนการ่าแอนการ์เดนนะคือบรรยากาศนี่โอ้โหถูกใจสายคาเฟ่ฮอปปิ้งแน่นอนนะคะคุณก้อยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะตรงนี้ค่ะเราจับมือกันกับภูโอเวอร์แลปค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านก็จะเป็นแลปวิทยาศาสตร์แต่ว่าในเรื่องของกาแฟค่ะค่ะแล้วก็เอาแลปขึ้นมาอยู่บนเครื่องบินไม่ใช่อะไรนะตอนแรกก็งงเอ๊ะทำไมคุณก้อยแต่งตัวได้แบบนี้เหมือนนักวิจัยคือคุณก้อยเนี่ยดูแลในส่วนนี้ใช่ไหมคะอยากเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นห้องโดยสารของเครื่องบินอยากให้เล่าให้ฟังที่มาที่ไปแล้วก็เป็นการที่เนี่ยเป็นตัวหลักตรงนี้ค่ะก็คือที่มาที่ไปก็คือเราอยากมีคาเฟ่ที่ให้ลูกค้าค่ะสามารถมีตัวเลือกค่ะในการดื่มกาแฟมากยิ่งขึ้นได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่การดื่มกาแฟอย่างเดียวค่ะเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนด้วยเราก็เลยนำเอาตัวโฟโอเวอร์แลปมาค่ะก็มีตั้งแต่สเปเชียลตี้คอฟฟี่ค่ะกาแฟก็จะมีตั้งแต่หลากหลายสายพันธุ์มากของต่างประเทศด้วยของไทยด้วยที่มีคะแนน80บวกขึ้นไปที่เราคัดมาแล้วให้ลูกค้าได้ดื่มทานกันคำว่าสเปเชียลตี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงกับกาแฟทั่วไปที่เราไปคาเฟ่ก็มีกาแฟเอสเปรสโซ่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือต้องขอความรู้จริงๆยังไงถ้าเป็นสเปเชียลตี้อะค่ะก็คือเป็นกาแฟที่สเปเชียลค่ะเขาจะพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มเลยตั้งแต่ต้นน้ำเลยตั้งแต่วิธีการปลูกค่ะการคั่วการโปรเซสต่างๆก็คือถึงจะออกมาเป็นสเปเชียลตี้นี่คือที่มาที่ไปของนี่เราจะเป็นสายกาแฟได้ไหมคะมี่คะค่ะคือแบบฟังอย่างเงี้ยถึงไม่ใช่วันนี้ก็อาจจะต้องลองแล้วเหมือนกันเนาะเพราะเขาคัดมาดีจริงๆนะคือโอเคเราเห็นแหละว่ามีคาเฟ่ที่เป็นเครื่องบินมีอยู่เยอะแต่ที่นี่ก็จะเป็นความแตกต่างที่บอกว่าเป็นแลบวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็คือเครื่องดื่มต่างๆเป็นสเปเชียลตี้ใช่เราจะคัดเครื่องดื่มทุกอย่างออกมาให้ลูกค้าได้เสิร์ฟแบบของที่ดีให้ลูกค้าเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากห้องโดยสารแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพก็จะบอกสวยแล้วก็สวยจริงๆถ่ายออกมาก็สวยด้วยนะและที่นี่อย่างที่บอกนะเป็นเห็นความหลากหลายของกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าที่มาใช่ไม่ใช่แค่แบบว่าสายกาแฟไม่ใช่สายกาแฟอย่างเดียวนะคือถ้าคุณไม่ใช่สายกาแฟคุณก็มาได้เพราะว่าคุณจะมีจุดถ่ายรูปเยอะเอาเข้าจริงนะที่เรานั่งตรงนี้เนี่ยมุมก็สวยแต่พอมองไปข้างหลังมันลึกเนาะจุดถ่ายรูปนี่คือสามารถถ่ายได้แต่หน้าลำหน้าใช่ค่ะไปจนถึงข้างหลังใช้เครื่องปีกเครื่องบินแล้วก็ใต้ท้องเครื่องก็โอ้ไปถึงใต้ท้องเครื่องใช่ใต้ท้องเครื่องก็มีจุดถ่ายรูปด้วยดังนั้นมีตรงไหนยังไงบ้างถ้ามาแล้วมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวให้คุณก้อยพาแอมมี่กับเพนลงไปสำรวจกันดีกว่าไปกันค่ะน่ารักเนาะใช่แสงสีอันนี้ที่จริงแล้วเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าคิดว่าเป็นบันไดใช่ค่ะแต่ว่าตรงนี้จริงๆเราตั้งใจให้เป็นที่นั่งถือว่าสามารถนั่งได้ขอให้นั่งก็ถึงว่าทุกมุมใช้ถ่ายรูปได้หมดทำไมสูงใช่เพิ่งรู้ว่าทำไมถึงว่าสูงหรอเขาว่าให้นั่งแต่หลายคนถ้าก้าวลงต้องระวังเนาะลงมาข้างใต้แล้วต้องอย่างนี้ก่อนต้องระวังน่าจะแบบต้องระวังนิดนึงอย่างแอมมี่นี่คือสูงจัดเรานี่นี่ไม่ไรจะเข้าไปได้สบายสบายบางจุดตรงนี้ก็เป็นส่วนเขาเรียกว่าท้องเครื่องบินเนาะใช่ค่ะเออแล้วก็มีมาตรงมาแต่งเฮ้ยเราชอบอ่ะเออคุณผู้ชมรู้สึกไหมว่าที่นี่มันคือท้องเครื่องบินไม่รู้เนาะเคยเป็นแบบที่เก็บสัมภาระอย่างนี้ใช่ไหมคะเอออ่ะเดี๋ยวเราอยู่ข้างบนแค่ข้างหน้าไปแล้วใช่ไหมข้างใต้ท้องแล้วเดี๋ยวไปท้ายดีกว่าเอาให้ครบเอาให้ครบนะอย่าลืมมาเช็คอินกันนะไปกันค่ะระวังหัวนะระวังหัวนะระวังหัวจุดท้ายเครื่องนะแอมมี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเครื่องบินลำนี้เลยนะเออเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเราจะได้เห็นเขาเรียกว่ารอบๆเนาะทัศนียภาพจุดนี้อะไรยังไงบ้างจุดนี้ก็ถ้ามองมาฝั่งนี้ค่ะก็จะเห็นน้ำตกค่ะก็จะเห็นปีกเครื่องบินค่ะคุณผู้ชมมันกว้างมากเนาะมันแทบจะเกือบ360องศาเดี๋ยวมาถามพอมาถึงจุดนี้แล้วเป็นกำลังจะบอกว่าคนก็มาเรื่อยๆการบริหารธุรกิจของที่นี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเปิดมาประมาณสักกันยายนเนาะที่แอมมี่บอกไปตั้งแต่ต้นคือได้รับการตอบรับดีด้วยเห็นอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นเห็นมีช่วงนึงจะต้องแบบปิดบริการไปชั่วคราวอยากให้เล่าหน่อยว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราปรับตัวยังไงบ้างก็คือตอนแรกอะค่ะคือรัฐบาลเขาแจ้งให้ว่าให้สามารถนั่งทานที่ร้านได้ค่ะก็ลูกค้าก็มากระแสตอบรับเราดีมากคนมาจากทุกที่เลยจนเราแบบต้องปิดครัวเพื่อปรับปรุงระบบแก๊สปิดไปเลยค่ะเพราะว่าคนมาเยอะมากพอกลับมาอีกทีเราก็เปิดมาอีกรอบนึงก็คนก็ทะลักมาอีกเหมือนเดิมเราก็ต้องปิดอีกรอบนึงแต่ตอนนี้ก็คือเราก็รับมือได้แล้วปรับตัวได้ตอนนั้นคือโอเคเพราะว่าคนเยอะคนคือเหมือนกับเรารับมือไม่ทันตอนนั้นเราคิดแผนหรือว่าเราจะต้องทำยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่การเปิดปิดเนาะถูกไหมคือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะต้องปรับตัวไงถ้าเราทำธุรกิจแบบนี้ที่นี่เราวันนั้นมันไม่ใช่แค่โอเคเปิดแล้วก็ปิดแต่ว่ามันจะต้องมีแผนเฉพาะหน้าเนาะใช่อยากให้คุณก้อยเล่าให้ฟังหน่อยก็หลังจากนั้นนะคะพอเปิดปิดเสร็จปุ๊บอะค่ะเราก็วางแผนและถ้าลูกค้ามาอีกเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอะค่ะเราจะมีการจัดคิวเรียงลำดับเว้นมาตรการรองรับคนเท่านี้จำกัดคนเท่านี้ค่ะเพื่อที่จะให้แบบว่าไม่รักษามาตรการของรัฐบาลอยู่ด้วยความปลอดภัยของโควิดอย่างเงี้ยค่ะการทำธุรกิจในแง่ของคาเฟ่ที่มันมีพื้นที่เยอะๆอย่างเงี้ยแล้วก็คนขนาดเยอะอย่างนี้แล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าพื้นที่เยอะมากแต่คนก็มาเยอะคือมันทำให้เราได้บทเรียนหรือว่าในสิ่งที่ถ้าสมมติเราจะไปทำธุรกิจอื่นเราได้รู้ได้เห็นหรือว่าเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงบ้างค่ะเราก็มีตั้งแต่คำติชมทุกอย่างเลยตั้งแต่ทางเข้ามาการเดินทางที่ไม่ค่อยสะดวกป้ายที่มองไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเราก็รับมาแล้วก็มาปรับปรุงค่ะแล้วตอนนี้ก็เราก็หลายท่านมาก็มาสะดวกมากขึ้นที่จอดรถเราก็มีคนรับรถมากขึ้นพนักงานก็เพียงพอมากยิ่งขึ้นคือเปิดธุรกิจมาได้ 4-5 เดือนแบบนี้ตอนนี้ก็อาจจะยังเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงของการสร้างความตระหนักรู้ทำให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นนะอย่างนี้แนวทางในการทำการประชาสัมพันธ์สื่อสารถึงคนทำการตลาดนี่เราตอนนี้มีวิธีการยังไงบ้างคะก็เราก็จะในเรื่องของโซเชียลอะค่ะก็จะทุกช่องทางเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็จะจุดเด่นของเราก็คือเราจะเน้นในเรื่องของอาหารคุณภาพของอาหารคุณภาพของเครื่องดื่มที่สำคัญเลยการบริการค่ะเราจะมีการอบรมพนักงานให้บริการให้ลูกค้า
ันนี้คือเป็นจุดแข็งของร้านเราเลยแล้วก็คุณภาพของอาหารแล้วก็ราคาที่ย่อมเยาแต่ก็จริงเนาะเพราะว่าหลายคนคือถ้าบอกว่ามาถ่ายรูปมาคาเฟ่ถ้ามันไม่ได้ดึงดูดเพียงว่ามาแค่ครั้งสองครั้งเขาก็ไม่จำเป็นต้องมาแล้วแต่ถ้าเรามีเมนูมีเรื่องของคุณภาพมีเมนูใหม่ๆมีความหลากหลายนั่นว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะให้เขาได้มาที่นี่จริงๆเพราะว่าคือเพราะว่าบางทีแต่ว่ามาครั้งเดียวเป็นว่าอาจจะแบบถ่ายไม่หมดทุกจุดเนาะกว้างมาหลายๆครั้งก็ได้แล้วก็อาหารเยอะมากจริงๆแต่อาหารจะมีอะไรอย่างไรบ้างอย่างที่บอกจากข้างบนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างมีไฮไลท์มาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ขอบคุณคุณก้อยก่อนค่ะขอบคุณค่ะนี่คือหน้าตาเมนูส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบทานกาแฟนะคะก็จะมีผลไม้มีชามีโซดาต่างๆนะที่สำคัญเขาบอกเป็นเบสเซลเลอร์ที่นี่นะก็คือชาเขียวแล้วก็ชาไทยนะคะที่สำคัญนะคุณผู้ชมคือจะเห็นว่าเอ้ยทำไมมันต้องมีน้ำฟ้าๆอะไรแบบนี้ที่นี่เขาพิถีพิถันหมดเลยนะคะคือคุณก้อยเนี่ยบอกเราว่ามันคือน้ำอัญชันเพราะว่าเวลาแบบว่าถ้าเราจะทานเนี่ยอยากให้แบบว่าล้างปากก่อนนะแล้วก็จะได้แบบลิ้มรสชาติของเครื่องดื่มทุกเมนูให้แบบว่าดูแบบเข้าเนื้อเข้าหนังนะเต็มที่ไปเลยค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าทำไมมันมาเป็นแยกๆแบบนี้บางคนบอกอ้าวทำไมต้องให้มาทำเองเขาบอกว่าอยากให้แบบว่ามีประสบการณ์ในเครื่องดื่มของตัวเองนั่นเองมีส่วนตัวแต่ของแอมมี่เป็นอะไรเอสเพนเลอร์นะคะเป็นเมนูเฉพาะช่วงคริสต์มาสด้วยนะคะแล้วก็เป็นเมนูแนะนำช่วงนี้นะคะเป็นใครที่ชอบทานกาแฟแต่เป็นกาแฟแบบไม่เข้มแบบหวานๆก็จะถูกแนะนำให้เป็นเมนูนี้นะคะแต่ว่าจริงเค้กก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเพิ่มว่าดิฉันโปรดปรานเลดเวลเวทก็เลยต้องจัดเลดเวลเวทเห็นจ้องตั้งแต่เข้าประตูมาแล้วคุณเมนอะโอเคได้เวลาแล้วก่อนที่จะลงไปทานอาหารเนาะเราออเดอร์เครื่องดื่มกับขนมกันก่อนค่ะเดี๋ยวดื่มล้างปากก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ